เราไม่ได้หวังให้มันเร็วขนาดนี้ครับได้รู้ว่ามันมีช่วงที่มันดีขึ้นมันมีช่วงที่มันแย่ลงมันมีช่วงที่เอาวะมันจะต้องมีปาฏิหาริย์เอาวะสู้ทำไมคุณไม่สู้มากกว่านี้ถ้าคุณรู้จักเขามากเพียงพอหรือคุณได้รู้เท่าที่ผมรู้เราก็จะรู้สึกว่าเขาสู้โคตรๆเขาดิ่งขนาดไหนที่เขารู้อาการของตัวเองขนาดเรารู้แต่มันไม่ได้เกิดกับเราเรายังดิ่งเลยจนวันนี้ผมว่ามันคงไม่มีอะไรรู้สึกแย่ไปกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ต้องมางานแบบนี้ของลูกตัวเองมีคนรักและก็เป็นห่วงเขาเยอะเราไม่ได้หวังให้มันเร็วขนาดนี้ครับแต่เราก็เชื่อว่ามันดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้แล้วเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าเขาไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ต้องรู้สึกแย่อีกต่อไปนะวันนี้เขาน่าจะสบายกว่าพวกเราด้วยซ้ำที่พวกเรายังคงจะต้องดิ้นรนต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทั้งดีและไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตพวกเรานะครับก็คิดว่าเขาน่าจะมีความสุขแหละกับเส้นทางที่วันนี้เขาจะต้องออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งกระบวนการรักษาโดยทั้งหมดแบบพอสังเขปที่ไม่ได้ลงดีเทลว่าที่ไหนอย่างไรลึกละเอียดขนาดไหนนะครับได้รู้ว่ามันมีช่วงที่มันดีขึ้นมันมีช่วงที่มันแย่ลงมันมีช่วงที่เอาวะมันจะต้องมีปาฏิหาริย์เอาวะสู้คือผมว่าพวกเราคือมนุษย์เนาะมันเป็นเรื่องปกติแล้วผมเชื่อว่าเขาได้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาครบทั้งกระบวนการแล้วโดยที่ไม่ได้ทำไมไม่สู้ไม่เป็นไรผมช่วยครับทำไมคุณไม่สู้มากกว่านี้ถ้าคุณรู้จักเขามากเพียงพอหรือคุณได้รู้เท่าที่ผมรู้เราก็จะรู้สึกว่าเขาสู้โคตรๆอะไรเงี้ยครับถามว่าเขาเสียใจเขาดิ่งขนาดไหนที่เขารู้อาการของตัวเองขนาดเรารู้แต่มันไม่ได้เกิดกับเราเรายังดิ่งเลยแต่นั้นมันเกิดกับตัวเขาเองนั้นเพราะฉะนั้นผมได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างกระบวนการความคิดและกระบวนการการปฏิบัติที่มันได้เกิดขึ้นกับตัวของเขาและในครอบครัวของเขานะครับแล้วก็ประกอบกับจริงๆแล้วออมเป็นคนที่ผมสนิทที่สุดคนหนึ่งในวงการบันเทิงนะครับโดยที่เราได้โตมาด้วยกันก็ต้องใช้คำนี้ครับเริ่มต้นมาด้วยกันเริ่มเป็นนักแสดงเกือบจะพร้อมๆกันแล้ววันหนึ่งเราต่างก็มีเส้นทางของตัวเองที่เลือกผมเองก็เลือกในการที่จะไปต่อสู้ในการเป็นพิธีกรให้ได้เขาก็เป็นนักแสดงที่มีคนรักกันทั้งประเทศนะครับแล้ววันนี้ผมก็เชื่อว่ามันก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็มีคนรักเขามากกว่าเดิมแล้ววันนี้อย่างน้อยๆเราก็ได้เห็นว่าต่อให้เราไม่ได้เจอกันทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนกันเหมือนเมื่อก่อนที่เราอยู่ด้วยกันจากการทำงานนะครับเราก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมโดยที่ผมก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่เสมอว่าชีวิตมึงเป็นไงบ้างวะเอาแล้วยังไงวะแล้วยิ่งพอเขาป่วยปั๊บเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของคนที่สนิทกันมันจะต้องคอยดูแลคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยก็เป็นห่วงทั้งคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวของเจ้าออมด้วยนะครับรวมไปถึงคุณภรรยาด้วยนะครับก็พยายามดูแลทุกคนที่ผ่านมาก็คือพี่กันก็คือได้ติดต่อให้กำลังใจพี่ออมมาตลอดใช่ครับแต่ก็ให้เกียรติแล้วก็ให้ความเป็นส่วนตัวของเขาเพราะเราก็จะพอรู้ว่าเรื่องไหนเขาอยากพูดหรือเรื่องไหนที่ไม่อยากพูดบางทีแค่บอกมาว่าโอเคยังไม่สะดวกเราก็จะรู้แล้วว่าไม่ต้องถามต่อหรอกว่าไม่สะดวกทำอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะพอรู้ว่าได้ครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมึงสะดวกมึงก็บอกกูละกันเดี๋ยวกูไปหาอะไรเงี้ยแล้ววันที่เขาสะดวกเขาก็โทรมาเองครับเรารู้ใจเพื่อนทั้งนั้นเหรอว่าแบบก็คิดว่าน่าจะรู้จักกันดีประมาณหนึ่งครับผมครับเมื่อกี้ได้มีโอกาสให้กำลังใจครอบครัวยังไงบ้างก็ตามเพื่อนๆทั่วๆไปครับก็บอกว่าเข้มแข็งนะอะไรเงี้ยคือเราจะไปบอกให้เขาบอกไม่เสียใจมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ดีมันเกิดขึ้นเป็นประจำมันไม่มีใครอยากให้เรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวใครก็แล้วแต่ก็เรารู้แหละว่าเขาเสียใจแต่เรารู้ว่าเขาคงได้คิดอะไรมากกว่าเราซะอีกเพราะเราเป็นคนนอกครอบครัวเอาจริงๆแล้วนะครับเราแค่อยู่ในเส้นทางหนึ่งของการดำเนินชีวิตของอัครพันธ์นะมะแต่เขาอยู่มาตั้งแต่ต้นกำเนิดที่เป็นวุ้นอะจนวันนี้ผมว่ามันคงไม่มีอะไรรู้สึกแย่ไปกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ต้องมางานแบบนี้ของลูกตัวเองเมื่อกี้เห็นมีการถ่ายรูปหน้างานแล้วก็มีการหันหลังไปมองมีการพูดอะไรกันบ้างก็บอกว่าก็ไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยคือทุกคนคอยดูแลครอบครัวคุณอยู่อะไรสิ่งที่คุณมีมันไม่ใช่แค่เปลือกมันเป็นความรู้สึกที่มันคงเป็นคำพูดไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็มีคนรักครอบครัวเขาจริงๆแต่สาเหตุต้นตอมันมาจากเพราะว่าทุกคนรักคุณไงครับประมาณนั้นครับจะเก็บไว้ในใจตลอดไปเพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ผมรักที่สุดคนหนึ่งครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปคือมันโตมาด้วยกันนะครับแล้วก็ ทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเราฝ่าฟันเรามีรอยยิ้มด้วยกันได้เราหัวเราะด้วยกันได้ณช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่ไม่ได้บอกว่ามันจะดีที่สุดมันจะแย่ที่สุดแต่วันนั้นน่ะข้างๆผมมองไปเจอมันน่ะผมว่าอย่างนี้ละกันเขาคงไม่ใช่คนที่นิสัยดีที่สุดที่ผมเคยเจอเขาคงไม่ใช่คนแย่ที่สุดที่ผมเคยเจอคนเรามันกลมกล่อมมันเนาะแต่ณวันนั้นณเวลานั้นเจเนอเรชันของผมคนที่ผมยืนข้างอ่ะเหมือนถ้าแบดบอยอ่ะยืนข้างผมก็ต้องมันอ่ะผมว่าเพียงพอครับผมได้ถ้าพูดถึงคำว่าออกมาละมันให้กันอยากให้คนจำเขาในภาพจำผมว่าจำเขาว่าเขาเป็นนักแสดงที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเองที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ผมเคยรู้จักแล้วครับไม่ได้เกี่ยวว่าผลงานเรื่องนั้นมันจะดังหรือไม่ดังหรือว่าคุณจะรักตัวละครนั้นหรือไม่ก็แล้วแต่ให้พวกคุณได้เข้าใจว่าทุกกระบวนการคิดทุกไดอะล็อกที่มาออกจากปากเขาหรือว่าทุกแอคชั่นที่มันออกมันทำด้วยความรักของผู้ชายคนนี้ครับที่สุดและนั่นคืองานเดียวที่เขารักมากที่สุดในชีวิตคือการเป็นนักแสดงครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ